สวยเวอร์เยอะมากดกเวอร์ทุกคนสวัสดีนะคะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ปาแอปเปิลขี้นกอ่ะแอปเปิลขี้นกเดี๋ยวเราจะมาชิมกันคือแบบมันแอปเปิลจิ๋วก็ได้แอปเปิลขี้นกก็ได้ดูคือแบบเป็นขี้นกมันมีฝรั่งขี้นกไงเราต้องแอปเปิลขี้นกดูเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูดูจ้ะอ๋อนี่มันมีอีกต้นหนึ่งนี่โอ้โหดูโอ้สวยมากเลยดูสวยสุดๆดูลงนี้ดิสวยมากอู้มาน้ำจิ้มเราอะเดี๋ยวต้องลองชิมต้นนี้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าเนี่ยดูของฟรีแอปเปิลจิ๋วอยู่ที่พื้นล่วงฝรั่งไม่กินหรอกแบบเนี้ยเนาะฝรั่งเขาไม่กินแต่มันอร่อยนะต้นนี้มีแต่บีกับพี่ปลาแหละมากินทุกปีพริกเกลือพี่ปลาเดี๋ยวมาชิมนี่ดูชิมเลยชิมข้างต้นฟินมากเนี่ยทุกคนดูเยอะมากดูน้ำมันก็ล่วงทิ้งอ่ะดูดูจากที่พื้นหน้าเห็นไหมล่วงทิ้งแบบสุดดูโอ้เราก็สามารถที่จะเอาไปนี่ได้หรือมั้งไอ้ดองดองอะไรเงี้ยแต่คือแบบเราไม่ดองไงทุกคนเราจะกินสดอ่ะมันอร่อยกว่าคือแบบกำลังแบบอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยดูทุกคนมันเยอะมากเลยเนาะพี่ปลานี่ข้างหน้ายิ่งแบบแดงๆเนาะเก็บไหมเก็บหรือเปล่าเก็บเนี่ยเก็บใส่ถุงเนี่ยจะเอาไปกินนะเออเนี่ยช่วยเก็บเลยมะเก็บมาเนี่ยจะเอาไปกินรู้สึกว่าครั้งที่แล้วอะตอนที่พี่ปลาอยู่ที่เมืองไทยอะบีมาชิมไงแล้วคันเนี้ยคือมันไม่ปวดท้องไงก็ยังงงๆอยู่แต่คือแบบก็ยังไม่ได้กล้ากินเยอะอะไรขนาดนั้นโอ้ดูมันล่วงที่พื้นนะเนาะเป็นล้านเลยเยอะมากเยอะมากโอ้โหแล้วฝั่งหนูน่ะฝั่งใกล้บ้านคนน่ะพี่ปามันยังไม่สุกอ่ะฝั่งใกล้บ้านคนยังไม่สุกใช่เพราะว่ามันไม่โดนแดดโอ้โหดูอันนี้นะดูกิ่งนี้โอ้โหสวยเวอร์นี่เดี๋ยวมาดูอีกต้นนึงมันมี2ต้นต้นนี้กับต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นเล็กเนี่ยเนี่ยเรามาเอาไอ้ตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นปุยฝ้ายมากกว่าแต่คือแบบก็ยังอร่อยทุกคนดูแล้วเนี่ยเย็นเฉียบเลยเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยอ่ะเหมือนในตู้เย็นจริงดูโอ้เลือกเอาคือไม่ต้องเลือกอะคือแบบว่าเนี่ยแล้วก็ดึงเลยดูโอ้สวยมากโอ้โหกินหมดนี่ยังไงไหวอันนี้ไม่เป็นของเทศบาลมั้งเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นทางเดินเล็กๆอะเป็นพื้นที่ที่โล่งตรงนี้น่าจะเป็นของหลวงนั่นแหละเพราะว่ามันมีทรงมีเสาอะไรอย่างนี้ด้วยดูค่ะโอ้สวยมากแล้วก็นี่อันนี้มันอยู่ข้างบ้านพี่ป๋าเนี่ยตอนนี้คือแบบสวยมากเลยโอ้ยดูแล้วก็ข้างในไปนิดนึงอ่ะคือยังไม่สุกมากเท่าไหร่แต่อันนี้คือแบบโอ้โหแอปเปิลข้างทางเก็บแอปเปิลข้างทางมากินนี่ฟรีจ้าฟรีคนชิมกันเลยนี่ฝรั่งก็มองเราทุกปีนั่นแหละเพราะว่าไม่มีใครยืนแบบนี้มันไม่มีใครทำแบบนี้ไงพี่แล้วเขาไม่กินอะลูกเล็กอะเขาไม่กินลูกเล็กแล้วก็นั่นแหละล่วงเต็มนิดเดียวอะเม็ดอะนี่กินไปละ4ลูกพี่กินไปหลายลูกแล้วแล้วมันไม่มีนงมีหนอนมีอะไรอย่างงี้เนาะเออลูกเล็กมันไม่มีหนอนมันเย็นเฉียบเลยทุกคนเย็นมันไม่มีหนอนเลยไปป่ะพอละหอมเนาะ